ร้องเพลงอะไรเพลงคนคลั่งโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวก้องนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมายามพรุ่งรุ่งวันแต่เรามาดูฝ่ายประชาชนที่ผ่านมานะอันนี้ต้องขออภัยนะครับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ต้องเอาความจริงมาพูดเป้าหมายของประชาชนที่ผ่านมาเรียกรวมๆแล้วกันนะครับอย่าไปเรียกว่าเป็นเสื้อแดงนปช.หรือพรรคเพื่อไทยเป้าหมายขบวนการหลักที่เราเห็นที่ปรากฏทางทีวีเนี่ยมีเป้าหมายที่ต่ำมากแม้ว่ากำลังคนจะมากแต่ยุทธศาสตร์ต่ำเหมือนขี่ช้างกับตั๊กแตนเนี่ยมากระเดิกกระเลิกครับแต่ขอที่เดียวเหมือนเงื้อง่าราคาแพงอ่ะถ้าดีทีเหลวต้องขออภัยนะครับชอบหาเหตุผลมาแก้ตัวหรืออธิบายความพ่ายแพ้กล้ากล้ากลัวกลัวมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ตายตัวครับไม่พลิ้วไหวไม่ยืดหยุ่นอ่านเกมง่ายหลอกง่ายเหมือนนักศึกษาตอน6ตุลาเนี่ยเอาถนอมเข้ามาเดี๋ยวมันก็ประท้วงเดี๋ยวก็จับมันฆ่าจบเล่นไม่ยากครับคือเกมมันอ่านง่ายทำอะไรไม่ดีหน่อยมันก็ประท้วงแล้วก็ส่งพวกอาชีวะกระทิงนงกระทิงแดงหรือส่งทหารปลอมนักศึกษาตีออกมาแล้วก็ปราบเกมมีอยู่เท่านี้ครับแล้วสิ่งที่เรียกร้องก็ต่ำมากคือเรียกร้องให้อยู่ในระบบที่มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งในระบอบภูมิพลเนี่ยการเลือกตั้งที่ทหารใหญ่กว่ารัฐบาลศาลใหญ่กว่ารัฐบาลองค์กรอิสระทุกองค์กรใหญ่กว่ารัฐบาลรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดนะครับจะย้ายคนเดียวยังไม่ได้เลยเนี่ยแต่งตั้งยุทธฐานก็ไม่ได้ครับสั่งแบงค์ชาติก็ไม่ได้จะแปรรูปอะไรก็ไม่ได้เนี่ยเรียกร้องตรงเนี้ยเรียกร้องในสิ่งที่มันเล็กมากๆถึงได้มันก็ง่อนแง่นแบบทักษิณแบบสมัครแบบสมชายแบบยิ่งลักษณ์เขาจะล้มคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าไม่เกรงใจเนี่ยรับตำแหน่งตอนเย็นตอนเช้าเขาล้มได้เลยครับการเจรจาต่อรองก็เพื่อขอให้มีการเลือกตั้งเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งจะได้บริหารประเทศซึ่งเขาไม่ยอมครับการเป็นรัฐบาลก็คือการคุมงบประมาณจนมหาศาลขอเรียกร้องนิดหน่อยครับยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มแก้ไขรัฐมนูลนิดหน่อยเอา2540มาใช้ก็ยังดีซึ่ง2540เนี่ยมันรัฐเผด็จการไง2540ก็ยังเผด็จการเพราะว่าศาลมีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลเหนือกว่ารัฐมนูลอีกอย่าลืมนะครับ2540เนี่ยนะเขายุบพรรคไทยรักไทยก็2540ใช้รัฐมนูลฉบับเนี้ยชุดกฎหมายนิดเดียวครับบางคนก็ปกป้องผู้นำพรรคเพื่อให้กลับมารับบทบาททางการเมืองในขณะที่จุดแข็งมีมากมายครับจุดแข็งของประชาชนเนี่ยมีมวลชนมากที่สุดชนะการเลือกตั้งทุกครั้งมือโกงไงก็ยังชนะมีความเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลงที่มาเรียกว่ารากหญ้าเพราะฉะนั้นมาถึงต้องยึดอำนาจและคุณแค่แข็งให้แน่ใจว่ายังไงเราก็ไม่มีทางชนะถึงเลือกตั้งนะถึงชนะก็ไม่ชนะถึงชนะก็เหมือนแพ้เพราะฉะนั้นฝ่ายประชาชนเนี่ยมีความชอบธรรมมากที่สุดทั้งสากลทุกคนยอมรับไอ้ที่ไม่ยอมรับก็เฉพาะพวกที่ถูกปลุกปั่นอาจว่าเป็นเหลืองหรือเป็นสลิ่มที่ไม่ยอมรับทั่วโลกเขายอมรับครับชนะคือชนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับถ้ายังอยู่อย่างเดิมนี่ไม่มีทางชนะชนะก็เหมือนแพ้แล้วก็ชนะมากขึ้นก็คือแพ้มากขึ้นการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของประชาชนเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวต่อสู้ภายใต้ระบอบภูมิพลเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเลยการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาไม่รองรับการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครับข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไม่มีเลยผู้นำก็เปิดเผยครับถูกคุมตัวไปหมดเลยทำอะไรก็ไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ได้ขนาดไม่เคลื่อนไหวยังโดนหาเรื่องเลยบางคนหมดหน้าที่ไปนานจะต้องขับมาติดคุกถูกรังแกถูกกันแกล้งสารพัดถูกยัดเยียดข้อหาสารพัดครับแล้วยังไงครับถูกมวลชนด้วยกันเองด่าคนเขาติดคุกทำไมคุณไม่ไปช่วยก
เกิดความขัดแย้งแตกแยกภายในขาดวินัยขาดเอกภาพตีกันเองทะเลาะกันเองด่ากันเองเพราะฉะนั้นโอกาสของฝ่ายประชาชนเนี่ยจะต้องใช้จุดแข็งของตนเองให้เป็นประโยชน์ปัญหาทุกวันนี้ฝ่ายประชาชนโดนทั้งอำมาตย์โดนทั้งกษัตริย์โดนทั้งขุนศึกยัดเยียดข้อหาสารพัดนู่นนิดนี่หน่อยโดนจับครับนักศึกษาเดี๋ยวนี้ลาไปถึงพระลาไปถึงสมเด็จช่วงลาไปถึงหลวงพ่อพระธรรมชโยนู่นแล้วก็ยังมีกลุ่มมวลชนที่เขาเตรียมไว้เสื้อเหลืองสลิ่มอาชีวะปกป้องสถาบันเตรียมออกมาต่อต้านได้ทุกขณะนะครับม็อบชนม็อบไม่ต้องใช้คนเยอะเอาทหารปลอมเป็นประชาชนก็ได้คุณเคลื่อนไหวยังไงคุณก็เสียเปรียบเพราะคุณเปิดเผยเปิดตัวเพราะฉะนั้นขบวนการประชาชนนี่เป็นขบวนการถูกกระทำมาโดยตลอดถูกกระทำถูกเข็นฆ่าถูกจองจำถูกกระทืบติดคุกติดตารางแล้วยังถูกประทามอีกนะถูกกันก้างรังแกสารพัดครับถูกข่มขู่คุกคามแล้วใครจะไปสู้เสียทั้งเงินเสียทั้งทองเสียเกียรติยศเสียอิสรภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเงื่อนไขให้ไปสู่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงการปฏิวัติให้ได้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆครับเป้าหมายต้องชัดเจนจะได้คุ้มค่ากับการต่อสู้เป้าหมายนั่นคือการไปสู่ระบอบสาธารณรัฐหรือสหพันธรัฐต้องไปสู่ประชาธิปไตยจริงๆครับต้องให้ประชาชนไม่ใช่ในกรุงเทพนะประชาชนทั้งประเทศครับพี่น้องภาคเหนือภาคกลางอีสานภาคใต้มันจะต้องมีสิทธิเสรีภาพจะต้องได้รับการแบ่งปันทรัพยากรมีการกระจายอำนาจและความมั่งคั่งของคุณที่เป็นธรรมพอต้องชัดเจนว่าคุณจะเอาอะไรคุ้มไหมกับการต่อสู้ถ้ายอมสละชีวิตเพื่อมีการเลือกตั้งไม่มีประโยชน์ครับเพราะคุณเลือกไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันอยู่ใต้ตีนเขาอะทหารยึดอำนาจเมื่อไหร่ก็ได้คุณได้เป็นนายกวันนี้พรุ่งนี้มันยึดอำนาจเขายังได้เลยมันก็ถูกมันไปตามเรื่องเป้าหมายต้องชัดเจนครับต้องสามารถวัดได้ตรวจได้คือประชาชนต้องมีสิทธิ์ในการกำหนดอำนาจทั้ง3ครับรัฐบาลมาจากไหนนิติบัญญัติมาจากไหนตุลาการมาจากไหนทั้งหมดต้องมาจากประชาชนเท่านั้นทั้งรัฐบาลส่วนกลางรัฐบาลท้องถิ่นต้องมาจากประชาชนนะครับเป้าหมายมันจะต้องบรรลุได้จริงๆต้องเขียนชัดเจนไม่ใช่ไปรอใครโปรดเกล้ารอใครเห็นด้วยไม่ด้วยไม่จำเป็นครับประชาชนเห็นด้วยจบต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงต้องมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนกำหนดไปเลยครับ2ปีนี้ต้องจบระบอบกษัตริย์ต้องอยู่ใต้กฎหมายต้องกระจายความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดอาจจะต้องย้ายเมืองหลวงต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาเป็นพลเมืองจริงๆประเทศนี้เป็นของเขาเขามีส่วนในเมื่อประเทศนี้ให้กับเขาเขาก็จะเสียสละให้กับประเทศนี้แต่ถ้าประเทศนี้ไม่ให้อะไรเขาเลยเขาจะเสียสละไปทำไมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องจำเป็นครับที่เราจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงการต่อสู้เสียใหม่จากรูปการแบบเดิมที่เน้นการชุมนุมต้องฟังแกนนำอะไรทั้งแผ่นดินของเขาเนี่ยอาศัยประชาชนทุกคนเป็นเพียงแค่เบี้ยเพื่อกดดันฝ่ายตรงข้ามอาศัยจำนวนทั้งที่ประชาชนนี่มีความรู้ความสามารถมหาศาลหลากหลายครับแต่ไปชุมนุมแล้วมันก็คือผู้ชุมนุมคนหนึ่งไม่ดีไปแล้วบ้างหัวนั้นแล้วจะไปสู้ทหารได้ยังไงประชาชน10 คนสู้ทหารคนหนึ่งยังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นฝ่ายกำหนดเกมอย่าไปเล่นในกรอบเราจะต้องเน้นสิ่งที่เราทำได้และเราจะต้องอยู่รอดต้องไม่ถูกจับนะครับทำอะไรก็ได้ที่ไม่ถูกจับทำอะไรก็ได้ให้ประชาชนแข็งแรงมีขวัญมีกำลังใจกำหนดอนาคตของตนเองมีแนวทางแน่วแน่เราต้องสร้างความหวาดกลัวให้พวกมันนะครับไม่ใช่ปล่อยให้พวกมันสร้างความหวาดกลัวแก่เราฝ่ายเดียวเราจะต้องทำให้มันเสียขวัญเราจะต้องทำให้พวกมันเกิดการสูญเสียอย่างมีลำดับขั้นตอนอย่างลึกซึ้งและร้ายแรงรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้น
ความจำเป็นในการปรึกษาหารือประสานเครือข่ายจัดตั้งกันขึ้นมาต้องมีหน่วยงานข่าวจัดวางบุคคลเตรียมองค์กรเตรียมการซักซ้อมมีการทดสอบปรับแผนแก้แผนจัดตั้งองค์กรนำหลักสำคัญที่อย่าลืมนะครับเรากำลังทำสงครามสงครามคือแพ้หรือชนะเท่านั้นสงครามคือความอยู่รอดไม่มีกติกาถ้าอยากชนะนะครับไม่ต้องคิดกติกาแล้วอย่าเรียกร้องหาความเมตตาหาความเป็นธรรมจากศัตรูเป็นอันขาดมีแต่พวกเราเท่านั้น1สมอง2มือเท่านั้นที่จะพาให้เรารอดที่จะพาให้เราสร้างสรรค์อนาคตให้ลูกหลานเราระดมทรัพยากรสนับสนุนขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเราอ่อนกว่าเขาเพราะเขามีทรัพยากรมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้กำลังพลและทรัพยากรทั้งตัวเงินอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องใช้อย่างประหยัดครับจะต้องใช้อย่างได้ผลที่สุดอย่าไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเรากำลังทำสงครามเราไม่ได้มาเล่นขายของเราต้องการชัยชนะเท่านั้นอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างตุ๊กตาไปคิดกันต่อแล้วกันนะครับนักบริหารธุรกิจเข้าประสบความสำเร็จเนี่ยนะระดับโลกเนี่ยนักธุรกิจไทยก็ทำอเมริกาก็เยอะเราทำปฏิวัติเราต้องคิดไกลกว่าเขานะต้องใช้หลากหลายใช้สารพัดใช้ความยืดหยุ่นยุคนี้เป็นยุคของเราครับโลกกำลังเปลี่ยนแปลง globalization คือทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียว one world one village เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เขาแก้ไม่ตกเราต้องมาใช้สามัคคีกันให้ดีครับไม่ใช่เพื่อเสื้อแดงไม่ใช่เพื่อเสื้อเหลืองไม่ใช่เพื่อสลิมไม่ใช่เพื่อธรรมกายไม่ใช่เพื่อสมเด็จช่วงแต่มันเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดทั้งปวงครับถ้าคุณทำเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดแล้วคุณจะอยู่ยงคงกระพันคุณจะอยู่ได้นิรันดร์คุณจะเป็นมหาบุรุษคุณจะได้รางวัลต่อเมื่อคุณทำเพื่อมนุษยชาติเท่านั้นนะครับก็ขอสรุปสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากๆเลยนะคะก็นะฮะได้ฉายภาพให้ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับช่วงที่เรานำบทเรียนจากการอภิวัตสยาม2475มาสู่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะว่าเราจะเดินหน้าต่อสู้กันไปอย่างไรนะคะจะให้แต่ละท่านส่งเสียงร่ำลาพี่น้องให้กำลังใจกันนะคะก่อนที่เราจะปิดรายการนะคะท่านพี่น้องจะได้มีกำลังใจกันนะคะค่ะเชิญคุณลุงสนามหลวงค่ะร่ำลาพี่น้องค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจเลยค่ะเชิญค่ะขอสวัสดีทุกท่านเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วภารกิจครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากครับคณะราษฎรรอดูพวกเราอยู่วีรชนทั้งหลายทั้งปวงกำลังรอดูพวกเราอยู่และสิ่งที่เราทำนี่ทำเพื่อลูกหลานเราและมนุษยชาติทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงเชื่อมั่นจงมีความเบิกบานในการต่อสู้รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีชัยชนะจะต้องเป็นของประชาชนเหมือนในประเทศต่างๆที่ผ่านมาประชาชนชนะเสมอครับประชาชนจงเจริญเผด็จการกษัตริย์จงพินาศค่ะขอบคุณคุณลุงค่ะคำประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าปวงชนชาวไทยโดยมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นสัจวาจาเพื่อเป็นสักขีพยานแด่ปณิธานของแผ่นดินไทยณวันที่ข้าพเจ้าประกาศเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยจงมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบริบูรณ์โดยยึดถือและยึดโยง6หลักการดังต่อไปนี้ 1. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 2.อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนสัญชาติไทย 3.
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติ 4. ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจะอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทย 5. จะไม่มีกฎหมายใดและหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศไว้ณวันนี้ 6. จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณวันนี้ข้าพเจ้าขอเจตนารมณ์ที่ข้าพเจ้าประกาศณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วนิจนิรันดร์กาลเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยและลูกหลานไทยสืบไปมันคงยืนหยัดทางฉันนอกแนวประการปิดกั้นมีโลกใหม่ๆที่ปรารถนาเธอร่วมสู้ด้วยกันให้ได้มาสู่สิ่งที่สุดเสียทีเธอได้ยินทุกคนร้องไหมร้องเพลงเงินไงเพลงคนฟังกลุ่มนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครแล้วเมื่อหัวใจแบ่งกระรวดเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกองดันชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างรุ่งรุ่งวัน